โอ้โหต้องขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาแนะนำวิธีการเล่นทำให้ตอนนี้ผมรู้ขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างแรกเลยคือซับเซอร์เนี่ยสามารถกดตัวทีนะครับในปุ่มคีย์บอร์ดเพื่อถอดหรือติดตั้งได้แต่ถ้าว่าไอ้ปืนแอสซอลไรเฟิลของผมเนี่ยมันไม่มีนะครับก็ว่าทำไมมันติดไม่ได้นะส่วนวิธีการซูมนะครับกล้องมันมี2แบบใช่ไหมมาดูสไนก่อนนะครับเราสามารถกดปุ่ม B นะครับนี่แล้วมันจะสลับกล้องนะเป็นใกล้กับไกลนะครับแล้วตอนซูมกดสเปซบาร์มันจะนิ่งใช่ไหมกั้นหายใจนะครับโอเคส่วน Assault Rifle นะฮะเราสามารถปุ่ม Alternate ซูมแบบนี้กับแบบนี้เก่งขึ้นเยอะเลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลเวลอัพคือพอดีในส่วนของตัวเรียกตรงนี้มันไม่ได้สอนไว้ไงมันก็ต้องแบบนะแล้วไม่ได้จับเกม FPS ใน PC มานานนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยขอบคุณอีกครั้งนะครับผมมาเดี๋ยวลาดูกันต่อครับส่งโดนรีโหลดโอเคตัวเป้าหมายได้อยู่ในค่ายนะครับข้างหน้ามีตัวนึงจ้าเอ๋เจอละโอ้โหมีป้อมปืนด้วยโคตรเอาโอเคแท็กเท่าที่ทำได้นะครับคือผมรู้ละตอนนี้นะถ้าจะให้เร็วนะครับถ้าเราแบบไม่ได้เน้นเท่นะก็คือต้องรอให้มันยิงเราฮะแล้วเห็นตัวไหนเราสวนเลยโดยผมจะเล่นจากมุมสูงนี่แหละนะครับระยะไกลจะได้เปรียบเพราะว่าพวก NPC เนี่ยไอตัวสไนมันยิงช้านะถ้าเกิดเราเก็บมันได้ก็สบายครับที่เหลือเป็นพวกปืนกลแค่ต้องระวังมันมาตุ๋ยหลังนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่ผมจับตามองคือมันจะเป็นรูปไอตัวเอ้ยตรงนี้ไม่มีหรอไอรูปตัวที่เหมือนกับเป็นเครื่องหมายสื่อสารเนี่ยเป็นรูปลำโพงตัวนี้อย่างเงี้ยครับไอพวกตัวอย่างเงี้ยมันจะเรียกกำลังเสริมได้นะถ้าเกิดเราเก็บก่อนก็จะสบายนะครับไหนละเหลืออีกนิดหน่อยไม่มีจริงเหรอนี่ไงก็ว่าแล้วมันมีจุดแดงขึ้นนะครับขนาดหลังคามันยังไปอยู่ใช่ไหมไอ้หออย่างงี้มันก็น่าจะมีสิตัวนึงไม่เจอนะน่าอยู่ข้างในเต็นท์นะครับในเต็นท์2โอเคบวกเลยแล้วกันครับเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราวิ่งชาร์จเสียบเลยนะใช้มีดสบังใช่ไหมอุตส่าห์ซื้อมาจัดไปวิ่งแล้วก็เสียบเป็นใจเราอ่ะนี่เลยเฮ้ยเมื่อกี้มีการบิดข้อมือแล้วก็กรีดโอ้โหไปอีกทางนึงโคตรโหดโอเคเก้าอี้กระเด็นเก็บสไนก่อนครับกระสุนย้อยใช่ไหมขอเปลี่ยนมุมครับมันติดเสาอ่ะมุมเปิดแล้วมาจัดไปโอ้โหย้อยไม่พอโอ้มันไกลเกินอ่ะหลบไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับเอาตัวที่เก็บได้ดีกว่านั่นไงเรียกกำลังเสริมนะฮะไม่เป็นไรอย่าเรียกฮอมาก็พอนะฮะมุมเราได้เปรียบเนี่ยไอฮอลำเนี้ยมันจะขับขึ้นมายิงผมก็พอโอเคมาแล้วหนึ่งครับไม่ตายโอเคเรียบร้อยมาแล้วตัวเควสตัวเควสนั่นแหละครับเรียบร้อยยิงให้มันกระตุกไหนอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปแล้วไปแล้วเอ้ามุมมันติดตัวเควสอีกแล้วครับวิ่งขึ้นมาเตรียมตัวรับน้องครับสนายเลยอยู่ไกลนักใช่ไหมเรียบร้อยหัวแตกโหโคตรสบายครับบอกเลยว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจที่โคตรสบายนี่แหละคนเดียวมันจะถล่มทั้งกองร้อยได้เพราะอย่างนี้เลยครับข้างล่างยังไงรู้เรื่องดีเราอ่ะมาจบไปครับหลบของเขียวด้วยตัวเควสอีกแล้วให้ผมเดานะไอตัวไอพวกนี้น่าจะเป็นตัวที่เราสอบปากคำได้ใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ้าวหลังซ้อนโอ้โหมาโคตรเร็วลุกเลือกมาอีกหนึ่งอยู่มุมไหนเจอแล้วนี่แน่ข้างล่างเริ่มยิงได้โอ้โหหลังเข้าสองนี่มันโผล่มาตอนไหนเนี่ยยังไงอ่ะตัวอยู่ไหนออกมาไม่โดนครับตามซ้ำ
เรียบร้อยหมวกกันน็อกหลุดตายดิข้างหลังใครมันมาแอคทีฟปืนใหญ่จะมาไหนครับได้อยู่โอเคไหนเขาดูหน่อยสิใครมาเปิดครับอ่ะปิดได้สวยงามนี่แน่ตัดชั่วโมงเน็ตมันออกต่อครับเป้าเปิดเพียบเลือกไม่ถูกเลยทีนี้วันนี้เรียบร้อยโอ้โหไม่ตายได้ไงโอ้ตัวไกลสนุกเขาละมาสิครับยังไงล่ะเราอ๋อมันเป็นรถปืนกลก็นึกว่ามีคนอยู่โอเครู้เรื่องมันยิงไม่หลดกระสุนเลยเนี่ยเรียบร้อยครับมันยิงไม่พักเลยได้เดี๋ยวเราเล่นเป็นชุดบ้างเดี๋ยวก่อนยิงมายิงกลับไม่โกงอยู่แล้วเรียบร้อยฮะตายก็นึกว่าหลังเข้าเมื่อกี้สบายครับเริ่มเงียบตัวนี้ใจเย็นนะพี่ทางนี้เลยเรียบร้อยครับไม่โดนเปิดมุมหน่อยเปิดมุมหน่อยอย่าไปหลบกันเยอะตัวนี้นะครับนั่นแหละติดหินเมื่อกี้ยิงสเปาผมสั่นเลยเอ้าหลังเข้ามาด้วยความเร็วตายด้วยความเร็วใกล้ละเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะกดฮิวลืมไปว่าไอเทมยังเป็นระเบิดอยู่ขอพันแผลแป๊บใช้ได้ปอมมันใกล้แตกแล้วครับผมว่าทำแบบนี้เนี่ยเร็วสุดแล้วมาไปยังมีอีกดูเรื่องแทงได้ครับไม่ต้องกลัวเลือดเราเยอะไม่ยอมออกไม่ได้ครับปะเฮ้ยไปไหนนี่แหละเตรียมตัวลงไปชาร์จครับน่าจะพอประมาณละที่เหลือมันจะหลบหมดแล้วนะครับโอเคสวยงามไล่เก็บของก่อนครับเติมกระสุนอยู่ตรงนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวของเขียวเดี๋ยวไปเก็บเอ้ยไหล โอ้ทางมันลื่นไม่เห็นมีป้ายเตือนโอเควิ่งกลับขึ้นไปใหม่ฮะไปดูของเขียวก่อนหายตัวไปตัวเควสเหรอคือตัวเควสมันวิ่งหนีใช่ไหมใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรปล่อยมันหนีไปก่อนเดี๋ยวเราตามเรามีฮอลอย่าไปกลัวครับเฮ้ยมาแล้วแล้วมันก็ไม่ยอมออกอะเนี่ยหลบโคตรเนียนไปครับเหลือประมาณ4ตัวโอ้สบายแบบนี้วิ่งชิวครับเพราะว่าหมียิงจรวดแท้ๆตอนนี้มีกำลังใจบวกสุดๆเกือบเห็นละไอ้บ้าเอ้ยติดเสาเห็นนะฮะเล่นตัวซ้ายก่อนเลยมาสวัสดีเรียบร้อยครับเฮ้ยมันมีการโทรไปหาคนอื่นเรื่องเปิดกล่องนะครับอยู่ตรงซอกนี้เดี๋ยวผมจะในพาร์ทนี้ก็คือจะยิงไปด้วยแล้วก็เปิดกล่องไปด้วยเลยนะครับเห็นบอกหลายคนอยากดูแบบอารมณ์ชิวๆบ้างใช่ไหมพอดีก่อนหน้านี้แบบเคลียร์เสร็จแล้วค่อยมาเปิดกล่องทีหลังนะครับข้างในมีตัวไอน่าเป็นข้อมูลทั่วไปนะตัวเควสอยู่ขวามือนู่นนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะมันคืออะไรเอ่ยเอ้าเป็นของเควสอ๋อเข้าใจละคือการหาข้อมูลเนี่ยสามารถหาได้ทั้งจากเอกสารแล้วก็คนใช่ไหมโอเคเป็นแผนที่ตั้งอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเป็นเส้นทางการเดินรถนะไอ้สีน้ำเงินเมื่อกี้อ่ะแล้วก็กล่องครับอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมตรงนี้เลยครับเปิดเลยมันคืออะไรถุงมือใหม่สวยงามเปลี่ยนเลยครับเรียบร้อยโอเคแล้วตัวไอตรงนี้อีกนะครับ
เกี่ยวกับเควสหรือยังไงเอากดไม่ได้ขอกดหน่อยโอเคได้แล้วครับมาอะไรเอ่ยอ๋อเป็นเควสอีกแล้วสวยครับเป็นเบาะแสเพิ่มเติมตัว X อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นพิกัดที่ชัดขึ้นอ่ะพูดง่ายๆของไอ้คนที่มันเกี่ยวกับเควสนี่แหละครับตรงนี้มี2เตรียมตัวบวกสไนเลยสักตัวไม่โดนเออแค่นี้ครับวิ่งเก็บของแบบฉบเฉี่ยวฟึบๆ1กิโลกว่าไปทางขวาเฮ้ยโอ้โหสไนมันยิงตกใจหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอวิ่งเปิดกล่องก่อนนะครับเปิดเสร็จแล้วเราขับฮอตามเลยให้มันซ่าไปก่อนตรงไหนเอ่ยนอกเต็นท์น่ะชัดเจนมาตรงนี้ครับเปิดเลยปึ๊บได้รองเท้าใหม่สวยงามครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทางนู้นเดี๋ยวได้เจอกันแน่ไอตัวสไนตัวนั้นนะครับนี่ผมจะเข้าวิ่งไปติดหอคอยแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ทางนี้โอเคนี่ไงเจอแล้วจัดไปครับฟาร์มรัวๆนี่แบบกึ่งๆฟาร์มด้วยเนี่ยอ่ะปืนใหม่แต่ยังไม่เปลี่ยนครับ SMG มันปืนเอาไว้ชาร์จนะพอดีผมเล่นระยะไกลนะฮะเอาทางนู้นข้างบนไหนขอดูหน่อยสินี่ไงเจอแล้วสักทีเออแค่นี้ครับแม่ยิงสไนเปอร์ตั้งหลายนัดไม่ยอมตายทีมันอยู่ข้างบนหรือเปล่านี่ผมวิ่งมาทับจุดแล้วนะครับแต่ไม่เจอไม่เจอบันไดขึ้นด้วยบันไดขึ้นมันอยู่ทางไหนวะเดี๋ยวหาสักครู่นะครับตรงนี้ไปไม่ได้เหรอไม่ได้ครับอ่ะยังไม่เป็นไรออกนอกเลยก็ได้ครับมาอ๋อเจอแล้วครับบันไดอยู่นี่นี่เองเออไม่ขึ้นจึ๊กขออีกทีอ่ะได้แล้วครับเรียบร้อยมาของต้องดีแน่นอนฮะขนาดบันไดขึ้นยากขนาดนี้ใช่ไหมของมันต้องเด็ดแน่ขอดูหน่อยโอ้ปืน LMG ได้ปืนกลเบานะครับเหลือตัวไอตรงนี้กล่องในหมดแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลามาหาข้อมูลพวกนี้จะไม่น่าจะเกี่ยวกับเควสแล้วนะมันน่าจะเป็นพวกแบบแปลนหรือว่าแผนที่นะครับกดไม่ได้เดี๋ยวมุมไหนต้องปีนขึ้นเหรอยังไม่ได้ไอ้มุมนี้แน่เลยเออเรียบร้อยครับมาเลือกอันที่สองแล้วกันนะครับเป็นของแต่งปืนคือไอ้ตัวปืนเนี่ยไม่ค่อยอยากค้าเพราะอยากได้ของแต่งมากกว่าอ่ะเรียบร้อยครับตัวไอ้สุดท้ายที่เจ็บไปค้นละบินไปเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาโอเคครับดูใบพัดมันซะก่อน2ชั้นแบบนี้นิ่งสุดๆนี่ครับอย่างกับของขบวนการดีเวนเจอร์มันขับมาทางนี้ตายแน่บอกได้คำเดียวเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่โคตรนิ่งเตรียมตัวบวกครับเข้าระยะแล้วเดี๋ยวเรายิงรถนำขบวนก่อนเลยเล็งแล้วก็ยิงสวยแตกหนึ่งโอ้เออมันเบรกแบกแบบนี้เป้าอย่าเพิ่งใส่เบรกแบบนี้ก็เสร็จสิครับสวยตัวเควสมันลงมาแล้วนะเดี๋ยวคลิปน้องกันครับโอเคเอามันกดไม่ได้ฮะต้องถอยหลังก่อน
นั่นแหละเรียบร้อยไม่แตกวันนี้ไม่แตกวันไหน นั่นแหละครับเฮ้ยข้างบนอย่าเพิ่งเห็นเพื่อนมาจับตัวสอบปากคำกันครับไอ้จาเค้นนี่แหละตัวแสบว่ามาแกจะเสียใจที่อยู่กับฉันอิลซ่าจะตัดแกเป็นชิ้นๆมันจะทำให้แกอ่อนวอนให้ส่งแกไปลงนรกเหรอฉันกลัวมากเลยทีนี้เอารหัสประตูคุกให้ฉัน211โอ้โหบอกง่ายแบบนี้เลยนะครับฉันบอกแกเพราะฉันรู้ว่าแกเข้าไปไม่ได้หรอกโรสบัดจะยิงหัวแกตายก่อนที่แกจะเข้าถึงใกล้แป้นรหัสรู้ได้ยังไงน็อกเอาท์ไปก่อนเลยไปนี่นะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะถล่มทั้งแป้นเลยนะครับมาอะไรนะอิลซ่าจะตัดเราเป็นชิ้นๆได้เลยเดี๋ยวอิลซ่าเนี่ยจะระเบิดเป็นผงๆนะครับบอกได้คำเดียวมาโอ้โหได้สกิลพอยต์อีกหนึ่งสวยงามครับไม่ตัดคลิปนะบินกันไปเพลินเลยครับภูมิใจไงได้หอเทพมาขับนะของฟรีด้วยโอ้โหรูปทรงมันโคตรล้ำสมัยคือมีคอมเมนต์บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าถือปืนมันดูแปลกๆใช่ไหมไอ้ปืนพกนะครับคือจะบอกว่าหน่วยรบพิเศษจริงๆเขาถือกันแบบนี้นะเขาจะถือไว้ชิดลำตัวหน่อยนะแล้วข้างหลังเนี่ยโอเคครับเป็นอะไรสักอย่างแต่คิดว่าน่าจะเก่งมากดูจากเสียงเมื่อกี้คือจะบอกว่าท่าทางการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเข้ามาจากหน่วยรบพิเศษจริงๆนะครับซึ่งการถือปืนไว้ชิดตัวเนี่ยไม่ทำให้เรายิงง่ายนะครับผมเคยดูคลิปพวกแบบหน่วยรบพิเศษที่เขาใช้ปืนน่ะแล้วสู้กับพวกปรมาจารย์ด้านมีดอ่ะโอ้โหคือสู้กันมันมากนะครับบอกเลยถึงนะฮะด้วยความรวดเร็วไม่ต้องห่วงฮะเกมนี้ไม่มีอะไรแฟนตาซีนอกจาก NPC ที่มันไม่ตายเพราะเราต้องไปถามข้อมูลนั่นแหละครับที่เหลือไม่มีอะไรแฟนตาซีฮะอิงมาจากของจริงหมดอ่ะค้นหาศัตรูเลยนะแล้วเดี๋ยวเราถล่มเลยครับมีกี่คนก็แตกหมดผมบอกได้คำเดียวไม่มีใครดีเทคเจอเราเลยเหรอจุดเควสมี3จุดนะครับเจอตัวแล้วมันต้องให้เปิดฟลอร์ได้ครับรู้เรื่องจัดไปแล้วก็ตรงนี้ต้องหันหน้าให้มันต่ำไม่ใช่หันหน้าให้มันต่ำเขาเรียกว่ากดหน้าลงนะครับแล้วเป้ามันจะต่ำลงมาหน่อยนึงพอช่วยได้เฮ้ยสไลด์ยิงอยู่ไหนละขอเจอตัวหน่อยโอ้โหรถมาเลยครับเก็บก่อนเลยจะไปไหนจะเพื่อนเรียบร้อยครับตัวมันจะเป็นเศษๆหน่อยอ่ะมันมองยากนะครับไหนอีกยังไม่เจอมีสะกิดเรียกแล้วตัวอยู่ไหนครับหาไม่เจอเอ้ยนี่ไงข้างหน้าตัวนึงจัดไปโอ้โหคิดดูหลบอยู่หลังกระแพงยังตายเลยดาเมจล้นเหลือนี่ไงเจอละเต็มๆสวยครับอยู่ไหนเนี่ยอ๋อหลังคาตัวนึงนี่ไงเจอละเต็มๆแน่ไอ้สไนด์ตัวแซบสไนด์บอกยิงดอกเดียวก็พอโอ้โหควันขึ้นทำไมต้องทำกันขนาดนี้เอ้าติดต้นไม้โอเคให้ยังไม่ร่วงยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่เราจะใช้จนวินาทีสุดท้ายเหลือตัวหนึ่งเมื่อกี้มันโดนปะสวยนี่คือไม่รู้ตายป่ะนะจอดเลยแล้วกันครับลงวิ่งไปหาเองดีกว่าน่าจะเหลือไม่เยอะแล้ว
คลียร์โคตรเร็วเอ๊หรือว่าเราต้องเติมซื้อเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเนี่ยฮะเฮ้ยนี่ไงหลบอยู่ในบ้านตั้งนานโอ้มันเคลียร์มิชชั่นเร็วมากเลยครับแล้วคิดดูนะไอ้ฐานก่อนหน้านี้ถ้าเรามีฮอลลำนี้ตั้งแต่แรกนะมันจบอย่างไวนะครับว่าที่เปิดโล่งเลยโอเคเข้าจุดเควสก่อนครับคุยเลยอ้าวคุยไม่ได้ไม่รู้ใครดีเทคเราอยู่งั้นไปเปิดกล่องแล้วกันเปิดกล่องนะฆ่าเวลาคือเราไม่เห็นตัวนะว่าตัวไหนเนี่ยมันดีเทคเราอยู่นะครับหายตัวไปอีกแล้วเฮ้ยเล่นเกงใหม่41ด้วยเอาแน่ครับมาเปลี่ยนเกงก่อนเลยสวยงามครับนี่ก็เข้าไปเก็บหีบมาพื้นที่น่าจะเคลียร์แล้วนะครับตอนนี้โคตรโกงอ๋อได้สไนมาแต่ไม่เปลี่ยนนะคือสไนตอนนี้ยังไงยิงหัวทีเดียวก็ตายนะครับคุยได้ยังอ่ะคุยได้แล้วครับฮัลโหลสวัสดีเฮ้ยช่างเราบอกหาหัวหน้าออฟฟิศของศูนย์ควบคุมภัยทางธรรมชาติพอจะรู้ไหมว่าฉันจะหาเขาได้ที่ไหนGot any idea where I could find him? I've said everything. ฉันบอกทุกอย่างแล้วขอบใจดูแลตัวเองด้วยบอกตอนไหนรวบรัดดีแท้ตัวนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ครับอยู่ข้างบนเหรอไม่ใช่คนนี้นะครับเป็นที่โต๊ะเป็นแผนที่ค่ายหน้าผานะครับอัปเดตเอาไว้รอถึงเวลาไปฟาร์มอะไปเก็บกล่องกันครับสบายๆฮะชิวๆกล่องอยู่นี่ข้างในตัวตึกออกไม่ใช่อยู่ข้างนอกสวยงามครับปึ๊บขอดูหน่อยถุงมือใหม่ว้าวเริ่มเป็น2บั้งโอเคต่อครับทีนี้ก็ได้เวลาวิ่งไปหาจุดเควสครับไอตัวข้างบนเมื่อกี้แหละคือตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยฮะของก็อยากเก็บเควสก็แบบอยากทำมาเดี๋ยวขวาครับแล้วก็ปึ๊บคนไหนเอาคนนี้เจอแล้วครับสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมมาดีเอ้ยอย่ากลัวไปเลยเอาพอดีเลยฮะช่างกำลังมองหาหัวหน้าออฟฟิศของศูนย์ควบคุมภัยทางธรรมชาติได้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่แกไม่ใช่ครูสอนเทนนิสนี่ฉันดูเหมือนมาเพื่อเล่นเกมหรือไงไม่รู้สิหัวหน้าอยู่ใกล้ๆชายฝั่งบ้านเข้าหาไม่ยากมีสระว่ายน้ำเบื้องเริ่มเลยและคอร์ตเทนนิสสวยมากขอบใจแล้วเจอกันใหม่อ๋อผมเข้าใจละคือคนก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาบอกเราทุกอย่างแล้วเนี่ยคือเป็นพวกที่ไม่มีข้อมูลนะครับส่วนคนที่มีข้อมูลจริงเขาจะคุยแบบนี้นะจุดเควสน่าจะอัปเดตแล้วมั้งนั่นแหละครับประมาณอ๋อไม่ใช่ผมก็เลยเอ๊ะบ้านของหัวหน้าศูนย์ควบคุมภัยคือทำไมมันไม่เห็นมีคอร์ดเทนนิสหาข้อมูลต่อครับอ๋อประมาณว่าพิกัดเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะครับคือมุมมันยังกว้างไป Hello there. สวัสดีแกช่วยฉันได้ไหมฉันกำลังมองหาหัวหน้าออฟฟิศของศูนย์ควบคุมภัยธรรมชาติฉันไม่รู้อะไรแล้วขอบคุณมากคนแปลกหน้าอ๋อก็คือคนนี้เขาไม่มีข้อมูลนะครับโอเคมากล่องนึงครับตัวไอข้างหลังคืออะไรเกี่ยวกับเควสหรือเปล่าลองไปดูแป๊บอ๋อข้างหน้าชัดเจนเห็นโดนแล้วมาดูตรงนี้ก่อนโอเคเป็นแผนที่ค่ายได้เวลาบวกครับ Let's go ไม่รู้ยังมีการป้องกันอยู่หรือเปล่านะน่าจะมีแหละเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้ขับพอมาโซนนี้นะครับได้เลยรู้เรื่องโอเคเยอะไหมอ้าวไม่มีครับมีแต่โดนใช่เหรอข้างหน้าตัวหนึ่งฮะแดงๆโดนใช่ไหมนี่ไงเจอแล้วแล้วมีคนอ๋อคนนี้ไงเอ้ยเดี๋ยว เก็บของไปด้วยยิงไปด้วยโคตรฮา
คุยเควสครับยังอุตส่าห์จะยิงได้นะฮะตอนเราเก็บของเมื่อกี้อ๋อนี่ไงเจอตัวแล้วเฮ้ยคุยนะครับฉันกำลังมองหาหัวหน้าฟิตของศูนย์ควบคุมภัยธรรมชาติในภูเขาคูนโฮปเอาคนนี้ไม่ใช่แฮะได้ยินมาว่าเขาอยู่ที่นี่แกเป็นใครแกทำงานให้สเกลเหรอฉันและสเกลมีความสนใจเหมือนกันทีนี้ฉันจะหาหัวหน้าที่ไหนฉันไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ไหนนะเขาใส่อยู่ทางใต้ของเขตแอนเทเรสใกล้กับดีเจลเรสซิเดนลองดูที่นั่นนะขอบคุณอ่ะเควสอัปเดตทีนี้ของจริงครับอยู่ข้างหน้าไอเราก็นึกว่าแต่งตัวหล่อเมื่อกี้คือหัวหน้าไม่ใช่นะครับพี่เคพนักงานมากล่องสุดท้ายคงไม่ต้องไปเอาฮอแล้วมั้งมันอยู่ไกลเกินไปนะครับขับรถไปเลยแล้วกันมีรถอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งนะครับเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะมาขับรถกันบ้างป่ะไม่รู้รถอะไรถ้าเกิดเป็นรถติดปืนกลนี่โอ้โหมันอีกแล้วอ๋อรถกระบะได้เลยถึงเวลาเล่นสงการครับมาอ๋อเล่นไม่ได้โอ้โหสมกระเด็นเพราะท้ายกระบะเขาปิดอยู่นะมีเฮลิคอปเตอร์เห็นแล้วโอ้มีการป้องกันเที่ยวนี้แหละได้โบกไปภาพพื้นฮะถึงเวลาช็อตโอเคส่งโดรนไปค้นหาครับมาไม่มีศัตรูอยู่เขตลานกว้างค่อนข้างเพียบถือว่าเป็นข่าวดีแป๊บเดียวแท็กเกือบครบแล้วนะฮะเดี๋ยวจุดแดงๆทางนี้ไม่เจออยู่ไหนครับอ๋อตัวนี้โอเคนี่เหลืออีกตัวหนึ่งครบแล้วโอ้โหด้วยความรวดเร็วผมเข้าข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวไปหาบังเกอร์ครับแล้วก็บวกเลยตัวมีลำโพงครับใส่ก่อนเลยไม่ต้องให้มันเรียกกำลังเสริมมุมมันยังไม่เปิดน่าจะได้ใส่ต้องปีนขึ้นเรียบร้อยเอาละทีนี้ถึงเวลาเปิดฟลอร์ครับไม่มีกำลังเสริมโอเคหาตัวที่ยิงฟรีก่อนเก็บให้ได้เยอะสุดครับเพราะเรามีซัพพลายเซอร์ตัวนี้แหละจัดไปก็นึกว่าจะไม่รู้ตัวยังรู้อยู่เอ้าพลเมืองโดนฆ่าเดียวเอาเมื่อกี้ผมบริสุทธิ์แล้วขอโทษแก้ตัวครับไม่ตายแฮะสวยมาเลยตั้งป้อมบวกครับไม่ออกได้งั้นเอาระเบิดไปกินไปมีหลบขวาเอ้ยมันเริ่มยิงทะลุต้นไม้เดี๋ยวแป๊บนึงคือต้นไม้มันบังกระสุนไม่ได้นะฮะโอเคยังเดี๋ยวแป๊บนึงตรงนี้แหละบังเกอร์ของเราครับนี่ไงเจอตัวแล้วไปข้างในเข้าประชิดตัวนี้มันออกมาทันอีบ้าเอ้ยนึกว่าจะไม่ออกก็มาสิครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงมันขึ้นโขดหินเรื่องยังไม่ตายจูเก่งจูเก่งเฮ้ยอีก2เฮ้ยแป๊บนึงฮะจะเปลี่ยนมุมมาต้องเล็งสโคปสวยเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเคลียร์โ
โอ้โหสุดยอดโคตรมันเออพอมาบวกแบบนี้แบบมันค่อยให้อารมณ์ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่อยนะครับแบบวิ่งชาร์จแบบนี้ก็สลับกันไปนะครับดูตามภารกิจเอาอันไหนแบบต้องถล่มเยอะก็อาจจะต้องยิงสไนอันไหนชาร์จได้เราก็ชาร์จนะครับเพราะถ้าชาร์จหมดเนี่ยมันน่าจะเสียเวลาพอสมควรเดี๋ยวเติมน้ำแป๊บผ่อนคลายก่อนครับนี่น้ำในสระก็กินได้นะตัวจุ่มไปเรียบร้อยผมบอกเลยว่าน้ำในขวดที่โคตรอร่อยนะครับเต็มไปด้วยโปรตีนและวิตามินตัวไอ้ตรงนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเควสนะครับโอเคเป็นแผนที่ค่ายมีอยู่2กล่องเริ่มจากกล่องขวาก่อนครับมาตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวใครเปิดประตูหรือว่าใครกรีดร้องเมื่อกี้ได้ยินอยู่สวยต่อเลยครับคือปืน Assault Rifle ตอนนี้ผมยังไม่เปลี่ยนนะจะใช้ของผมก่อนนะครับเป็นปืน Pre-orderเดี๋ยวรอจบพาร์ทนี้เดี๋ยวผมเข้ามานั่งเซตปืนอีกทีว่าจะใช้ปืนกระบอกไหนเพราะว่ามันต้องแต่งด้วยนะครับอ๋อตัวเควสแป๊บนะพี่มาดูนี้ก่อนโอเคมาคุยเลยครับแกมาที่นี่เพื่อพาฉันไปเฮอร์ซอกเหรอฉันไม่เกเรนะฉันทำตัวดีมากแกเป็นหัวหน้าศูนย์ควบคุมภัยธรรมชาติเหรอฉันไม่ได้อยากไปแต่มาร์คบังคับฉันเขาบอกว่าฉันต้องพักผ่อนมาร์คเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์เหรอใช่มาร์คมันเป็นความคิดของเธอและเธอไม่ใช่คนเลวเธอสอนให้ฉันรู้จักตัวเองคือยังไงครับสบายดีไหมเรามาคุยกันก่อนมาแกต้องการอะไรเกี่ยวกับเรื่องประตูหลังแล้วเหรอไม่ต้องห่วงเรื่องโปรเจกต์คอมพิวเตอร์น้อยๆของแกนี่มันเกี่ยวกับแกอนาคตของแกในตอนนี้เราคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะเขาทรมานจนคนเปลี่ยนนิสัยแบบนี้หรือเปล่านะครับแกไม่รู้หรอกว่าแกโชคดีแค่ไหนคนส่วนมากไม่เคยเข้าใกล้จุดแตกหักของตัวเองด้วยซ้ำพวกเขาไม่เคยถูกทดสอบและใครจะอยากทดสอบตัวเองฉันจะบอกทุกอย่างได้โปรดพวกที่มีเงินน้อยก็สามารถมีชีวิตที่ดีได้แอทีวีสั่งอาหารมาส่งถึงบ้านยังได้บอกฉันเถอะว่าแกต้องการอะไรฉันอยากรู้ว่าข้างในร่างอ้วนนี่มันมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมเพราะเหมือนแกดูเหมือนก้อนเนื้อซี่ๆที่ถูกยัดด้วยขี้ฉันอยากรู้ว่าแกทนความเจ็บปวดได้มากแค่ไหนก่อนที่แกจะยอมพูดทำอะไรอ่ะถอนฟันเหรอI'm sorry she heard. เสียใจด้วยที่เธอทำร้ายนายแต่ฉันต้องการหาตัวผู้อำนวยการออฟฟิศเขาบอกว่ากำลังไปที่ห้องประชุมเพื่อเตรียมปาใสหรืออะไรทำนองนั้นได้โปรดบอกฉันว่าฉันร่วมมือได้ดีอยู่ที่นี่แหละมาพักผ่อนฉันจะทำตัวดีๆนะฉันจะไม่เกเรคือเรื่องอย่างเงี้ยมันมีอยู่จริงนะ
การทรมานคนจนเขาเปลี่ยนบุคลิกไปเลยนะครับคือจะบอกว่าถ้าเกิดใครดูหนังแนวทหารหรือว่าแนวแบบสืบสวนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีหลายอย่างที่เปลี่ยนคนนะครับให้เชื่องไม่ว่าจะเป็นการทรมานจนถึงจุดที่สุดหรือการให้ดูภาพหลอนอะไรประมาณเนี้ยให้อดนอนดูภาพซ้ำๆอ่ะคือมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะบอกว่ามันน่ากลัวมากแล้วที่สำคัญคือไม่รู้ว่าเขาจะหายยังไงด้วยนะครับคงต้องใช้การบำบัดแบบสุดยอดมากไอ้กล่องข้างบน ผมขอเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนเห็นละขี้เกียจหาบันไดนะครับนี่เลยจอดตรงแผงโซลาร์เซลล์นี่นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องบันไดใช่ไหมเรามีเฮลิคอปเตอร์นะครับมาเก็บกล่องก่อนมีอยู่2นะโอเคปืนแลมโบ เดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยแท็กเควสไม่ได้เดี๋ยวสักครู่นะครับตรงนี้อ๋อนี่ยังมีข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านอ๋อเป็นเกี่ยวกับใบปลิวเรื่องเกี่ยวกับจะมีการขึ้นพูดนะครับที่ห้องประชุมผมจะเรียกปลาใสอ่ะไม่ใช่นะมันคือการขึ้นพูดนะครับมาแล้วก็กล่องสุดท้ายครับตรงขอบเทนนิสสวยๆใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นแบบชอบมากโอเคมาครับดนตรีมันเร้าใจมากเลยตอนนี้ผมกำลังงงเฮ้ยหมวกหมวกนักบินเปลี่ยนเลยจึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวสภาพมันดูโคตรเท่โอเคใส่ไปก่อนแล้วกันครับเพราะเราต้องขับเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมใส่หมวกนักบินเอ๊รู้สึกผมจะตั้งปรับไว้แล้วนะว่าเวลาติดตั้งของเนี่ยรูปร่างมันจะไม่เปลี่ยนนะครับคือง่ายๆผมล็อกสกินที่มันจะโชว์ไว้ส่วนพวกของที่ใส่แล้วเพิ่มสเตตมันก็จะใส่ไปแล้วมันก็จะไม่เห็นนะครับแต่สเตตเราอาจจะเพิ่มเดี๋ยวแท็กออกก่อนโอเคอ่ะจุดอยู่ซ้ายนะครับมาบนเลยโอ้โหเห็นลานลงจอดแล้วจอดข้างบนเลยครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นสไนนะเพราะว่าตึกมันเยอะนะครับการเข้าชาร์จไอ้เสียเวลาได้เราล่อให้มันยิงเลยแล้วเดี๋ยวเราสวนนะครับมาเก่าๆกันไปจุดตรงนั้นอยู่ข้างล่างตึกแน่เลยครับไม่ใช่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างในตึกโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนหมวกแป๊บเพราะเราจอดฮอแล้วนะฮะกลับมาใส่หมวกนี่หมวกแก๊ปกันต่อเดี๋ยวค่อยไปเซตใหม่นะครับให้หมวกมันไม่เปลี่ยนรู้สึกไอ้พวกส่วนอื่นเนี่ยไม่เปลี่ยนละเหลือแค่หมวกเล่นตรงนี้ก่อนเลยครับมานี่ไงตัวแรกเจอแล้วครับไม่ต้องส่งโดนค้นหาแล้วบวกเลยเฮ้ยทำไมมีแสงสะท้อนไม่ใช่คนบริสุทธิ์อีกนะเห็นสายสะพายปืนครับชัดเจนตัวนี้บันไดสู่เรื่องอ๋อบนหลังคามาตอนไหนสงสัยจะขึ้นมาตรวจสอบไงเห็นเฮลิคอปเตอร์ลงจอดนะครับเก็บลูกปืนก่อนฝั่งตรงข้ามมีสไนเปอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะเป็นเครื่องยิงระเบิดเหรอแบบปืนโค้กอ่ะอ๋อไม่ใช่เป็น RPG ไม่ตายปัญหาแล้วครับโดนทีเดียวเราอาจจะตัวแตกได้ตกใจหมดด้วยว่าปืนครบอ้าวโดนมาเพื่อนไอ้โดนตัวแสบเฮ้ยมันจะไม่โดนเลยเหรอโอ้โหโดนไปนัดเดียวโอ้ลูกซองตกใจหมดด้วยว่าโดน RPG ยิงอันนี้ของจริงนะ RPGไอ้โดนแสบเรียบร้อยครับบุกภูเขาเผากระท่อมมาดิข้างล่างเจอแล้วครับเรียบร้อยลบก่อนฮึบ
นี่กดคอนโทรล2ทีฮะแล้วมันจะม้วนตัวอันนี้ผมอ่านเจอตอนมันหน้าโหลดฮะมันสอนไว้โอเคต่อเลยเฮ้ยข้างหลังลูกซองโอ้โหซองเรียบร้อยโอ้ดอกของเขียวครับมาละนี่ไงสวยครับเหลืออีกหนึ่งอยู่ข้างใต้ใช่ไหมได้ถึงเวลาลงครับเฮ้ยโอ้โหไอตัว RPG เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวก่อนอยู่ข้างบนน่าจะช้าแล้วนะฮะลงไปชาร์จเลยดีกว่าไหนกันจ๊ะเก็บของปุ๊บอ้อเจอแล้วครับนี่ไงตั้งนานโอเคเดี๋ยวแป๊บโอ้สวยงามโอเคได้เวลาบุกเข้าตัวอาคารครับมาชาร์จเลยอยู่หลังประตูใช่ไหมเฮ้ยขบวนกำลังจะคว้างระเบิดพอดีเรียบร้อยครับส่งระเบิดไปเคลียร์หลังบันไดเหรอไม่สนใจแล้วครับตายไหมอ๋ออยู่ข้างนอกโอเคเอ้าแล้วเราโดนอะไรเมื่อกี้สงสัยโดนตัวข้างบนเมื่อกี้ยิงหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับพันขาก่อนเหยียบโดนยอดหญ้ามาต่อครับไม่เห็นเราเสร็จโอ้โหรถอะไรเนี่ยเฮ้ยรถลุยมากนี่ไงFull HD ขึ้นมาเก็บกล่องกันครับตรงนี้เลยพื้นที่น่าจะเกือบเคลียร์แล้วครับมีไอ้วงกลมแดงๆไม่รู้อยู่ตรงไหนนะขี้เกียจหานะครับกล่องนึงอยู่ข้างนอกชัดเจนวนทางนี้แล้วก็ตรงนี้จุดเควสอยู่ข้างล่างครับเก็บกล่องเสร็จไปคุยได้เลยได้หมวกของโนแมด2ขีดพระเจ้าขอบคุณครับรอถึงเวลามาคุยเควสครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรามาดีมาลุกมาคุยกันสวัสดีคนแปลกหน้าได้โปรดอย่าทำร้ายผมงั้นก็ช่วยฉันหน่อยฉันต้องการหาทางเข้าคุกเฮอร์ซ็อกฉันทนทรมานไม่ไหวแล้วเธอซอกขาดฉันแน่ถ้าฉันช่วยแกคิดถึงคนที่นางทรมานสิพวกคนที่ทำงานให้แกเพื่อนแกนี่เป็นโอกาสที่แกจะหยุดมันได้ฟังนะฉันจะบอกให้ว่าเข้าไปยังไงแต่ได้แค่นั้นจริงๆนะนั่นแหละที่ฉันขอโอเคงั้นก่อนอื่นนะมันมีเซิร์ฟเวอร์เคเบิลใยแก้วในตึกผนวกแกต้องไปสร้าง ID ขอ ID ใหม่นะครับเพื่อผ่านระบบรักษาความปลอดภัยมีสแกนเนอร์ไบโอเมตริกในห้องควบคุมโอเคเราต้องสแกนมือนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะสามารถแฮกอาคารหลังนั้นและส่งรหัส ID ID ใหม่นะฮะเข้าไปยังในคุกเซิร์ฟเวอร์ของคุกได้หลังจากนั้นเราก็เข้าคุกได้โอเคคืออธิบายซับซ้อนเลยอ๋อได้แผนที่มาสรุปก็คือไปสร้าง ID ปลอมนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าไปยังคุกได้อาจจะผ่านประตูอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โหอธิบายซับซ้อนอ่ะธรรมดาเพราะว่าเขาเป็นพวกวิศวกรนะครับแต่เราเป็นทหารไงเรียบร้อยง่ายๆเตรียมตัวแฮกเข้าไปที่คุกเฮอร์ซ็อกครับเดี๋ยวผมทิ้งตัวไว้นี่นะรู้สึกว่าถ้าได้ดูมาตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปที่4เนี่ยเหมือนโปรแกรมอัดผมจะมีปัญหานะครับคือไฟล์มันจะมีเบลอๆบ้างอันนี้มันเป็นที่ตัวโปรแกรมผมนะเอาไงเดี๋ยวผมลองหาโปรแกรมใหม่ดูนะครับอันนี้คือจะบอกว่าใช้ Xspeed ที่เสียตังค์นะฮะเป็นพันนะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเอาไว้ไงก็เดี๋ยวเจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันสวัสดีครับบ๊ายครับ